เคพร้อมไปสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Dead Finger นะครับวันนี้เราเปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะฮะมาดูในส่วนของโต๊ะทำงานของผมบ้างนะครับ wow. ซึ่งมันก็อยู่ติดกับผนังรีวิวเลยนะครับเชื่อได้ว่าทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนมุมนี้นะครับไหนๆก็ดูโต๊ะทำงานของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้บันทึกเสียงทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองแล้วก็หลายๆคนเนี่ยถามมาทั้งในคอมเมนต์ YouTube แล้วก็ทั้งแชทเฟซส่วนตัวด้วยนะครับถามมาว่าผมใช้ไมค์อะไรในการเก็บเสียงกีตาร์ใช้ไมค์อะไรในการพูดใช้ซาวด์การ์ดอะไรใช้โปรแกรมทำเพลงอะไรในการบันทึกเสียงทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกทุกอย่างเลยว่าใช้ยี่ห้ออะไรใช้รุ่นอะไรแล้วที่สำคัญทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยราคารวมกันแล้วเนี่ย 11,000 บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดแน่นอนนะฮะ 11,000 เท่านั้นเองอันนี้คือรวมคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมซึ่งทุกชิ้นที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยผมซื้อเป็นมือสองหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันว่าแต่ละอย่างมันมีอะไรกันบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์อินเสิร์ตให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยตัวนี้นะฮะไมโครโฟนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนสังเกตเห็นแน่นอนเพราะมันวางอยู่หน้าผมในทุกๆคลิปเลยนะครับนั่นก็คือยี่ห้อแซมซันนะครับผมชื่อรุ่นว่า C01 Studioคอนเดนเซอร์นะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับอย่างที่บอกไมค์ที่จะใช้มาจับกีตาร์เนี่ยถ้าได้เป็นพวกคอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันไวต่อการรับเสียงนะฮะตัวนี้ก็ตอบโจทย์และที่สำคัญผมซื้อมือ2มาถูกมากๆนั่นก็คือราคา 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไมค์ตัวนี้ 2,000 บาทใช้อัดเสียงกีตาร์ที่ทุกคนได้ยินใช้เสียงพูดที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าใช้คุ้มเลยนะครับผมถัดจากไมค์คอนเดนเซอร์ของผมนะฮะมันก็จะไปเข้าที่ซาวด์การ์ดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับไมค์ด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงนะครับตามมาด้วยโอเคขยับไมค์มาแล้วจากไมค์นะครับก็คือเข้าซาวด์การ์ดนะครับผมใช้ยี่ห้อ ESP1010 นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มือ2มาเหมือนกันโอ้โหเมาส์กลางมากได้มือ2มาเหมือนกันราคา 4,000 บาทนะครับผมซึ่งมันดีตรงไหนซาวด์การ์ดตัวนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันเสียบได้หลายรูอ่ะมันเสียบได้หลายอุปกรณ์นะฮะ10 in 10 out นะฮะนี่คือข้างหน้าก็คือเสียบได้4ช่องแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เสียบ XLR ได้อีก2ช่องมีข้างหลังมีอีกเพียบเลยนะครับก็คือตามชื่อรุ่นมาเลยที่สนใจตัวนี้ก็คือเวลาเล่นโฟกเนี่ยเราก็อยากจะทำคัฟเวอร์ที่มันมีเพื่อนมาเล่นหลายๆคนนะฮะก็เลยซื้อเผื่อไว้นะครับก็คือได้ใช้บ้างนะฮะต่อไปคอมพิวเตอร์ครับผมคอมพิวเตอร์โหกลางมากเลยบอกตรงซื้อต่อเพื่อนมาในราคา 5,000 บาทผมไม่รู้เรื่องพวกสเปคอะไรเลยเพื่อนเป็นคนเล่นเกมผมก็ซื้อต่อมาในราคา 5,000 เขาอัพสเตปคอมของเขาไปเขาก็ขายต่อให้ผมก็เลยซื้อต่อมาเพื่อที่จะเอามาทำเพลงเหรอไม่ใช่นะฮะตอนนั้นติด FIFA Online 3อยู่นะครับก็ซื้อมาเล่นเกมนั่นแหละแล้วก็ซื้อมาดู YouTube อะไรบ้างนะฮะแต่ตอนหลังๆก็ได้เอามาใช้ทำเพลงก็ถือว่ามีประโยชน์ 5,000 เท่านั้นเองตอนนี้ก็น่าจะมูลค่าเหลือไม่กี่พันแล้วนะครับผมคอมก็ประมาณนี้นะฮะจากอินเทอร์เฟซก็เข้าคอมโปรแกรมที่ใช้ฮะมันก็จะเป็นโปรแกรม Sona X3 นะครับผมก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วฮะอัดแค่ลายเดียวเป็นลายเสียงพูดแล้วก็กีตาร์ก็อัดรวมกันไปเลยนะครับประมาณนี้3อย่างของผมก็คือเป็นเสียงที่ทุกคนได้ยินกันทุกคลิปนะครับทั้งเสียงร้องคัฟเวอร์เสียงกีตาร์คัฟเวอร์ฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็เสียงที่ผมรีวิวก็มีเท่านี้ไมค์ 2,000 อินเทอร์เฟซออดิโอ 4,000 มือ2นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ 5,000 เป็นเท่าไหร่ 11,000 เป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็ลำโพงก็ไม่มีด้วยมอนิเตอร์ไม่มีด้วยใช้หูฟัง iPhone ธรรมดาเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเมาส์ก็เก่าๆกลางๆผมเป็นคนประหยัดฮะผมเป็นคนประหยัดใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับแค่นี้แหละเห็นไหมฮะไม่จำเป็นต้องแบบอุปกรณ์เวอร์วังอะไรเราก็ทำเพลงทำผลงานได้งั้นเดี๋ยววันนี้เราลากันด้วยสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะก็แบตเตอรี่หมดหยุดหัวใจไม่ได้จริงๆเพียงแอบหวังจะมีสัก
ครั้งที่เธอนั้นเดินเข้ามาแล้วผู้ชายคนนี้จะบอกเธอให้รู้ว่าเธอรู้ไหมฉันรักเธอในพริบตาเธอรู้ไหมฉันรักเธอชั่วพริบตา